งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันสุดท้ายที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่สนามหลวงเพื่อรอชมความงดงามจากหลากหลายมหรสพในงานอย่างเนืองแน่นค่ะอย่างเช่นริ้วขบวน4ภาคถวายเครื่องราชสักการะชุดจตุรภาคีอาศิรวาทราชสักการะมหกรรมกลองมิ่งมงคลการแสดงมหกรรมกลอง4ภาคเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีความเข้มแข็งสง่างามและความอ่อนช้อยในคราวเดียวกันรวมถึงการแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือชุดก้องฟ้าสะบัดชัยเทิดไท้องค์ราชันแห่งสยามการแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลางชุดเพลงพื้นบ้านบรมราชาเอกษัตริย์รัชกาลที่10การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ชุดร้อยศิลป์ถิ่นไทยถวายองค์ราชันและการแสดงรวมศิลป์พื้นบ้าน4ภาคได้แก่ภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางและภาคเหนือค่ะส่วนตามต่างจังหวัดนะครับข้าราชการประชาชนก็ร่วมชมการแสดงมหรสพในวันสุดท้ายเช่นกันครับอย่างเช่นที่หน้าเวทีหน้าศาลากลางจังหวัดตราดนายณัฐพงษ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็นำข้าราชการประชาชนเข้ารับชมการจัดแสดงมหรสพสมโภชโดยในการแสดงค่ำคืนสุดท้ายมีการจัดแสดงจำนวน8ชุดการแสดงนะครับซึ่งทางจังหวัดก็ได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงามแล้วก็แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ในพื้นที่ตลอด7วันของการจัดการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดตราดก็มีการจัดแสดงมหรสพสมโภชทั้งสิ้น46ชุดการแสดงด้วยกันครับที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุพจน์รอดเรืองจังหวัดหนองคายนะครับรองผู้ว่าราชการจังขออภัยฮะนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตก็มาร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมนี้ก็ได้รับการสนับสนุนชุดการแสดงและดนตรีจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองที่เน้นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยครับน่ารักมากเลยนะคะทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกระทรวงวัฒนธรรมจัดมหรสพสมโภชโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมเวลา7วันณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้พระบรมมหาราชวังและณสถานที่จัดงานส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดตั้งแต่วันที่22ถึง28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ